้าไม่เรียกทรชน5คนนั้นว่าแก๊งคุณผู้ชมอยากเรียกเขาว่าอะไรท่านฝูงพนะท่านเอออวยยศให้ไปอย่างนี้เลยเหรอคะแล้วก็ต้องสละเงินเดือนครึ่งหนึ่งให้กับเขาด้วยครับเพราะว่าตำรวจเขาขอมาว่าอย่าใช้คำว่าแก๊งคุณผู้ชมอยากใช้คำว่าอะไรพิมพ์ขึ้นมาหน่อยแล้วเดี๋ยวในช่วงที่เราเล่าข่าวนี้อาจจะคัดเลือกข้อความที่โอ้คำนี้น่าจะใช้ได้น่าสนใจนำเสนอให้ตำรวจเขาไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปดูงานชาปนกิจของป้ากบหรือว่าป้าบัวผันกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ส่งป้ากบเป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่าก่อนตายประกบจะทรมานมากแค่ไหนครั้งสุดท้ายที่คนยังอยู่ทำให้ได้ก็คือส่งวิญญาณประกบด้วยความสงบและดีที่สุดค่ะอยากบอกว่าให้น้องไปสู่สุคติไปที่น้ำตาน้องเขาสิไหลน้ำบ่ต้องคอยซื้อใจให้น้องไปสู่สุคติอย่าเป็นทุกข์อย่าเก็บอย่าปวดคนที่น้องขอคอยมันรักโทษให้ถึงที่สุดนี่คือน้ำตาของคนที่เป็นญาตินะคุณผู้ชมแม้ว่าประกบนะเขาจะสติไม่ดีแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนเร่ร่อนไปทั่วแต่เขามีญาติพี่น้องนะคะมีคนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะโตมาด้วยกันหรือบางคนก็ผูกพันในพื้นที่เดียวกันอย่างป้าปางนี่ก็แบบร้องไห้ตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมในช่วงระยะเวลาของงานเผาเมื่อวานนี้ก่อนจะทำพิธีชาปนกิจนะคะเราได้เห็นภาพไปแล้วว่ามีคนมาเป็นนางรำนะคุณผู้ชมมารำหน้าเมนให้ด้วยก็ยังคิดว่าโอ้ใครจ้างมาให้ความจริงไม่ได้มีใครจ้างอะไรมาเลยนะคะคนนี้คือคุณชีต้าคุณชีต้าเนี่ยเขาเป็นอดีตนักแสดงคาบาเร่และเขาก็เป็นนางรำอยู่ประจำศาลสยามเทวาธิราชในพื้นที่แล้วเวลาที่เขารำแก้บนเนี่ยประกบบางทีก็มายืนรำตามเขาด้วยความที่ประกบแกชอบดนตรีก็อยู่แถวนั้นด้วยเดินไปเดินมาอยู่โซนนั้นแกเห็นคุณชีต้ารำเนี่ยแกก็รำตามเต้นตามไปเรื่อยครั้งนี้พอคุณชีต้าได้ทราบนะคะก็รู้สึกเห็นใจแล้วสิ่งสุดท้ายที่ทำให้ป้าได้ป้าชอบมายืนดูตอนหนูลำใช่ไหมส่งป้าให้ป้านอนดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วส่งป้าขึ้นสวรรค์นะคะก็คุณชีต้าบอกว่าเต็มที่จริงๆเพราะว่าประกบแกชอบมายืนดูจริงๆอ่ะคือด้วยความที่แกก็ชอบอ่ะนะคุณผู้ชมชอบเพลงชอบชุดชอบความระยิบระยับก็จัดให้ป้าเป็นครั้งสุดท้ายค่ะคนมาร่วมงานเมื่อวานเนี่ยแน่นเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่หลายคนมองหาโอ้โหแถวหน้านี่มีใครบ้างอ่ะมีสสก็มานะคุณสรวงเทียนทองสสสระแก้วนะคะเลขาพรรคเพื่อไทยเลขาพรรคเพื่อไทยก็มาเป็นประธานทอดผ้าบางสกุลให้ด้วยนายอำเภออรัญญประเทศคุณจักรพงษ์มาค่ะรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดสระแก้วมาค่ะเพราะว่าคนนี้รักษาราชการแทนผู้กำกับอรัญเด้งไปละก็มาด้วยนะคะก็มองหากันไปเอ๊ะไอ้ญาติจะใช้คำว่าอะไรทรชน5คนน่ะมาไหมเออไอ้ญาติแก๊งเด็กอ่ะตำรวจไม่ให้ใช้คำว่าแก๊งอีกญาติญาติน่ะเป็นตัวแทนน่ะที่อยากจะมาขอโทษมาขอขมามากันบ้างไหมไม่เห็นเงาเลยนะคุณผู้ชมไม่มีใครกล้ามาเลยนะคะแม้กระทั่งมาไว้อะไรมากราบขอโทษมาขอขมาเป็นตัวแทนลูกหลานก็ไม่มีใครมาเลยป้ากบป้ากบที่ตายไปแล้วพูดไม่ได้เนี่ยป้าปรางพูดแทนป้าปรางบอกว่าถ้าเกิดว่าแค่มาขอโทษมาขอขมาเขายังมาให้กันไม่ได้หลังจากนี้ไม่ต้องมีใครมาแล้วนะไม่ต้องมีใครมาขอขมาไม่ต้องมาขอให้ลดโทษไม่ต้องมาอีกแล้วรับโทษกันให้เต็มที่ไปเลยค่ะญาติเข้าหน่อยก็ยังใจอยู่ว่าทำไมญาติของผู้กระทำ
ันถึงไม่มาหาเรามั่งตั้งแต่วันที่12ยันวันที่20มันยังในใจยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหมไม่พร้อมเลยค่ะเพราะว่ามันตั้งแต่วันที่12ยันวันที่20จะมาอะไรป่านนี้ไม่เอาแล้วค่ะไม่มีแล้วไม่เอามาไม่มาค่ะขอโทษทางขอโทษเด็กทีไหมคะไม่มีค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะปฏิเสธอย่างเดียวไม่ต้องไม่มาไม่มีไม่เอาและไม่ให้อภัยด้วยไม่รู้หรอกนะครับว่าตำรวจเนี่ยไม่อยากให้เรียกคำว่าแก๊งจะให้เรียกว่าอะไรคุณหนูทั้ง5พ่อคุณพ่อมหาจำเริญพ่ออภิชาตบุตรลูกเทวดาจะให้เรียกว่าอะไรก็บอกมาเพราะว่าสังคมเนี่ยไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเรียกเด็กๆกลุ่มนี้นะครับคุณผู้ชม